ความเคลื่อนไหวก่อนศึก4เกมที่จะเริ่มต้นขึ้นนะคะบัวขาวบัญชาเมฆในฐานะผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งไทยก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะพานักกีฬาคว้าให้ได้ถึง7เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้ค่ะก็เป็นการเปิดเผยจากกิจกรรม Meet the Press นะคะสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจับมือการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press ให้สมาคมกีฬาได้เปิดเผยถึงความเคลื่อนไหวนะคะพร้อมตั้งเป้าหมายก่อนการแข่งขัน4เกมที่ประเทศกัมพูชาวันนี้มีคุณไพฑูรย์ ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมตัวแทน9สมาคมกีฬาร่วมแถลงข่าวก็ประกอบด้วยคิกบ็อกซิ่งกรีฑาว่ายน้ำยกน้ำหนักฟันดาบเปตองวินเซิร์ฟลีลาดเบรกกิ้งและเทคบอลนะคะซึ่งเป็นกีฬาสาธิตเข้าร่วมการประชุมซึ่งร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือบัวขาวบัญชาเมฆนักต่อสู้กีฬาชาวไทยที่โด่งดังแต่ครั้งนี้มาในนามผู้จัดการทีมคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยก็เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาว่าขณะนี้นักกีฬาได้เก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ส่วนการไปกัมพูชาครั้งนี้ไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับประเด็นกุลคาแมเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคิกบ็อกซิ่งแต่สิ่งที่กังวลก็คือการตัดสินของกรรมการที่อาจจะส่งผลต่อการแข่งขันแต่ก็กำชับนักกีฬาทุกคนให้เต็มที่บนเวทีในฐานะตัวแทนของประเทศไทยซึ่งเขาคาดหวังไว้ที่7เหรียญทองไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณบัวขาวบัญชาเมฆค่ะคุณคาแมก็นะเป็นคำเรียกของเขานะครับจริงแล้วเราไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นครับแต่ว่าทุกคนก็สิ่งที่เราในบัวขาวได้เป็นเพื่อนกันนำทีมนักกีฬาเที่ยวบกเชียงไปก็เป็นความกดดันพอสมควรนะครับว่าในไปในสถานการณ์แล้วก็ไปในเจ้าภาพตรงนั้นก็คิดว่ามันไม่รู้จะคิดยังไงเพราะว่าเราก็คิดว่าเราเป็นตัวแทนของทีมนักกีฬาไทยนะครับเราจะสู้อยู่แล้วนะครับต่อให้จะกดดันอะไรยังไงนะครับสิ่งที่พวกนั้นมันไม่ซีเรียสนะครับไม่มีผลกับการแข่งขันของเราเพราะเราจะสู้อยู่แล้วในทีมของนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งของผมครับผม